สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีสาธิตชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมาโชว์วิธีการเผาเตาขนมครกนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาโชว์วิธีที่ผมทำซีซั่นแคสไอรอนนะครับไออันนี้เนี่ยผมทำมาแล้วประมาณ3รอบนะครับนี่ก็ดำกว่าตอนที่ยังไม่ได้ทำเลยนะครับดำกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรกๆเยอะแล้ววิธีการเตรียมนะครับเราก็เตรียมน้ำมันมะพร้าวนะครับนี่น้ำมันมะพร้าวเราก็ล้างเขานะครับให้สะอาดคือไม่อะไรที่มันออกง่ายๆเราก็ล้างให้ออกไปแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำมันมะพร้าวชโลมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปอบในเตาบาร์บีคิวนะครับประมาณ1ชั่วโมงหน้าคว่ำนะครับคือผมก็ทำหน้าคว่ำมาตลอดเพราะว่าคิดว่าถ้าหน้าหงายเนี่ยกลัวเดี๋ยวมันจะมีลงไปกองที่ข้างใต้แล้วอาจจะหนาไปก็ไม่เคยลองแต่ว่าทำหน้าคว่ำมา3รอบแล้วก็รู้สึกมันดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทำหน้าคว่ำต่อไปตอนนี้ผมก็ทาน้ำมันมะพร้าวทั่วแล้วนะครับนี่มันมีเตามันมี5หัวนะครับผมเปิด3หัวตรงนี้3หัวตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาจานขนมครกลงไปนะครับคว่ำหน้านะครับให้เขาเผาให้น้ำมันมันระเหยนะครับแล้วจะเป็นการซีซั่นนะครับลงไปแบบนี้นะแล้วก็ปิดฝาเขานะครับเดี๋ยวเราชั่วโมงหนึ่งมาดูกันหลังจากครบกำหนดนะครับผมก็พลิกหน้าเขากลับมานะครับแล้วก็ฉีดคราบน้ำมันที่ยังตกค้างอยู่หน่อยๆนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ก็ดำสวยงามดีนะครับนุ้ยหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกและมีความสุขกับวิดีโอของนุ้ยนะคะยังไงกดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย